จริงๆแล้วตอนแรกโลโก้ของ Apple ไม่ได้หน้าตาแบบนี้แต่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคิดเหมือนผมนะครับฮะไม่ได้คล้ายกันเลยเพราะงั้นเรามาทำความรู้จักกับโลโก้นี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดนึงกันดีกว่าโลโก้อันแรกนี้ถูกออกแบบโดยโรนัลด์เวนซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในปี1976อยากจะสื่อถึงกฎของนิวตันที่ได้แรงบันดาลใจจากต้น Apple ซึ่งโลโก้นี้เป็นรูปที่ไอแซคนิวตันของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่ใต้ต้น Apple แถมในโลโก้เนี่ยมีคำคมเท่ๆอีกแต่โลโก้นี้ก็อยู่ได้ไม่นานและสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เปลี่ยนให้มาใช้แบบใหม่โดยให้เหตุผลว่ามันเก่าไม่แฟชั่นและอ่านยากเวลาที่อยู่บนของเล็กๆหลักการสำคัญข้อนึงในการออกแบบโลโก้เลยนะครับก็คือว่ามันจะต้องอยู่ได้ในทุกขนาดแม้ว่าจะเล็กเหมือนฉลากหรือว่าจะใหญ่เท่าแปะฝาบ้านอ่ะต่อในปี1977ตอนนั้น Apple เนี่ยยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่เพิ่งเปิดมาแป๊บเดียวไม่เหมือนตอนนี้พี่สตีฟจ็อบส์ของเราเนี่ยก็เลยไปจ้างตัวละครสำคัญของเรื่องนี้ Rob Janoff เขาเป็นคนออกแบบโลโก้ที่เป็นรูป Apple โดนกัดนั่นเอง Rob Janoff ได้ใช้เวลาออกแบบ2อาทิตย์ในช่วงที่ Apple II กำลังจะวางขายซึ่ง Apple II คือคอมพกพาที่มีสีเจ้าแรกๆของโลกนั่นเองมีคนถามเขาว่าเขาออกแบบยังไงเขาก็ตอบมาว่าง่ายมากก็แค่ซื้อแอปเปิลมาใส่ถ้วยแล้วก็นั่งวาดให้มันง่ายๆอยู่ประมาณสัปดาห์นึงแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือแอปเปิลสายรุ้งอันนี้ประกอบไปด้วยแถบสีของสายรุ้งเป็นการจะสื่อว่าคอมที่จะปล่อยออกมาเนี่ยเป็นคอมมีสีจ้าแรกๆเรื่องการไล่ของสีก็ไม่มีอะไรมากแค่แถบด้านบนสุดต้องเป็นสีเขียวเพราะว่ามันเป็นใบไม้และประเด็นสำคัญเลยทำไมต้องโดนกัดเขาให้เหตุผลว่าเพื่อให้คนเนี่ยไม่เข้าใจผิดว่าเป็นเชอร์รี่โทเมโตและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เล่นคำกับคำว่า byte แบบ byte และโลโก้นี้ก็ถูกปล่อยออกมาได้ปริ้นออกมาใช้ในสื่อต่างๆจนได้ใช้มาถึง22ปีด้วยกันแล้วมันมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ยังไงก็คือว่าหลังจากที่พี่จ็อบของเราเนี่ยโดนไล่ออกและกลับมาทำงานได้ไม่ถึงปีก็บอกให้เปลี่ยนให้มันแบบโมเดิร์นมากขึ้นโมโนโครมาติกมากขึ้นโมโนโครมาติกคือการใช้สีรูปแบบหนึ่งเป็นการใช้สีแบบสีเดียวแต่มีการปรับความเข้มอ่อนอย่างเช่นการใช้แดงแดงเข้มแดงอ่อนไม่มีการใช้สองสีอย่างเช่นแดงกับน้ำเงินแต่สตีฟจ็อบส์ยังต้องการที่จะคงความดั้งเดิมของเมื่อ33ปีที่แล้วไว้ทำให้มีการปรับรูปแบบของโลโก้อยู่เรื่อยๆแต่ยังคงเป็น Apple โดนกัดอยู่มีการปรับให้โลโก้ไม่มีชื่ออยู่ข้างๆเพราะเขาบอกว่าแค่รูป Apple ก็เพียงพอแล้วมีการเอาสีออกเพราะว่าสีทำให้ดูขี้เล่นซึ่งมันไม่ตรงกับความต้องการของเขาโลโก้ถูกทำให้เป็นเมทัลลิกลายนูนซึ่งสอดคล้องกับโปรดักต์มากขึ้นมีการปรับให้โลโก้ดูสมส่วนมากขึ้นเพราะว่าในสมัยก่อนที่เจนอฟออกแบบเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมตัวช่วยที่ทำให้ทุกอย่างดูสมส่วนเจนอฟได้ใช้โปรแกรมและใช้หลักการโกลเด้นเรโชในการปรับให้ทุกอย่างดูสมส่วนอธิบายโกลเด้นเรโชกันแบบคร่าวๆโกลเด้นเรโชคืออัตราส่วนระหว่าง1ต่อ 1.618เป็นหลักการที่นิยมใช้ในการออกแบบอย่างเช่นในการออกแบบวิหารพาร์เธนอนนั่นเองจนมาถึงเวอร์ชันปัจจุบันที่มีทั้งหมด3สีเงินขาวดำซึ่งใช้ตามโอกาสต่างๆ Rob Janoff ได้ประสบความสำเร็จในฐานะกราฟิกดีไซเนอร์โลโก้ของเขาทำให้คนทั้งโลกจำได้และเขายังมีผลงานมากมายซึ่งเขาจะคอยบอกคนอื่นว่า Keep it simple เพราะว่าการทำโลโก้ให้ง่ายจะทำให้ทุกคนจำง่ายและโดดเด่นกว่าคนอื่นซึ่งนั่นเป็นเป้าหมายหลักของการออกแบบโลโก้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของโลโก้แบรนด์ชื่อดังอย่าง Apple สำหรับใครที่สนใจงานกราฟิกการออกแบบโลโก้หรือการตัดต่อวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจของเราเลยขอให้ทุกคนกล้าที่จะเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ